ผมจะเขียนให้ดูนะฮะปากกาก็หมดอะหมดเลยอะนี่ใช้ได้นะนะมีหลังคาเนี่ยจะเหมือนกับรากของต้นไม้แล้วก็มีสมาชิกสมาชิกในบ้านไข่ชินเนี่ยคือเบิกบ้านเกาชิงนี่จะแบบว่าเบิกบ้านแบบว่าคึกคักหน่อยนะฮะกระทึกครึกโครมสมมติคำว่าเหล่าแปลว่าแก่ไม่ต้องสมมติมันแปลว่าแก่แล้วไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายก็ได้บางคนที่อยากจะพึ่งก็มีอีกเยอะแต่อย่างผู้ชายอย่างผมก็อยากจะพึ่งพาผู้หญิงบ้างก็มีใช่ไหมผู้หญิงออกไปทำงานข้างนอกผู้ชายทำอะไรครับสีผู้สักผ้าสีหวานล้างจานซั่วไช่ทำกับข้าวก็มีพี่ตีโยเดี๋ยววัดผีแต่น้องชายเนี่ยคำว่ากงเนี่ยมักจะใช้เรียกผู้ยิ่งใหญ่เช่นเหล่ากงสามีผู้ยิ่งใหญ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看今天的电视电视台节目主播周老师สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะครับรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะฮะตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นามสวิกุลครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเรียงความกันนะฮะปกติน้องๆอยู่โรงเรียนเนี่ยได้เขียนเรียงความกันไหมครับมีเรื่องอะไรอ่ะโรงเรียนของฉันหัวเดอะเสี่ยเฉาครอบครัวของฉันหัวเดอะจ้าถิงนะฮะคำว่าบ้านหรือคนไทยเนี่ยเข้าใจกันว่าเป็น home house family ไม่เหมือนกันนะฮะ family เนี่ยคือครอบครัวเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นhouse เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสถาปัตยกรรมแต่ถ้าว่าเป็นโฮมเนี่ยเป็นบ้านก็ได้นะเป็นสถาปัตยกรรมก็ได้แต่ในความเข้าใจเนี่ยภาษาอังกฤษตัวนี้เนี่ยฝรั่งก็จะเข้าใจว่ามันเป็นความสุขทางใจมากกว่าคำว่า house คือดูอบอุ่นมากกว่าเห็นไหมเช่นแบบพ่อแม่อยู่ที่ไหนที่นั่นก็คือ my home เข้าใจป่ะไม่ใช่ my house มันก็จะฟังดูแปลกๆที่นี่ในภาษาจีนเนี่ยเราก็จะมีคำว่าจ้าซึ่งตัวอักษรตัวนี้เนี่ยสมมติถ้าหากว่าเราได้มาศึกษาเรื่องของการเขียนตัวอักษรจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแบบมันแปลว่าคือเขาเขียนได้ดีมากเลยนะผมจะเขียนให้ดูนะฮะปากกาก็หมดอะหมดเลยอะนี่ใช้ได้นะคือตัวอักษรตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอักษรที่ดีมากเลยนะคือรู้มองเห็นได้ปะนะก็น่าจะเห็นนะฮะคือตัวอักษรจานะแปลว่าบ้านนะข้างบนนี่จะมีหลังคาเห็นไหมนะมีหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยจะเหมือนกับรากของต้นไม้แล้วก็มีสมาชิกในบ้านเวลาน้องๆอยู่โรงเรียนเนี่ยถามว่าทำไมทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องให้เด็กๆ เขียนเรียงความเรื่องบ้านก็จะได้เข้าใจสภาพว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเขามีความสุขไหมหรือว่าเขามีปัญหาที่โรงเรียนจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขไหมเพราะนั้นเนี่ยคำว่าจ้าตัวนี้จึงมีความสำคัญมากคนในบ้านเนี่ยก็เติมคำว่าคนเข้าไปนะคนเนี่ยเขาเรียกว่าเหรินนะครับจ้าเหรินนะก็คือสมาชิกในบ้านก็คือถือว่าได้ว่าเป็น family members เลยนะถ้าหากว่าผมบอกว่าคนคนนี้สำคัญกับผมมากนะถ้าชื่อว่าจ้าเหรินคืออะไรเขาเป็นสมาชิกในบ้านของฉันนะพูดง่ายๆคนในครอบครัวแต่ถ้าหากว่าจ้าถิงนะครับจ้าถิงตัวนี้ก็คือครอบครัวคือ family พูดง่ายๆเข้าใจไหมแต่ถ้าจ้าในแปลว่าบ้านก็ได้เช่นหุยจ้าคืออะไรหุยคือกลับนะหุยจ้าคือกลับบ้านนี่ชื่อหน่อยอ่ะไปไหนอ่ะหุยจ้ากลับบ้านนี่ก็คือเรียงความที่มีชื่อว่า我的家庭นะครับครอบครัวของฉันนะฮะ我的家庭เนี่ยนะฮะเขาเขียนว่าไงเนี่ย我有一个幸福的家ฉันมีครอบครัวที่เห็นไหมเจียจะแปลว่าครอบครัวไปเลยก็ได้นะแปลว่าโฮมก็ได้นะ I have a very happy family นะครับ幸福คือความสุขหลายคนจะสงสัยว่ามันต่างจากคำว่า快乐开心อย่างไร
นะฮะถ้าเขาติดตามรายการของผมประจำก็จะรู้ว่าคำว่าไข่แปลว่าเปิดคำว่าชินแปลว่าใจไข่ชินเนี่ยคือเบิกบานจิตใจที่มันเบิกบานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความสุขแล้วเกาซิ่งอ่ะเกาซิ่งนี่จะแบบว่าเบิกบานแบบว่าคึกคักหน่อยนะฮะกระทึกครึกโครมเช่นโอ้โหดีใจที่ได้เจอคุณจังเลยเนี่ยสังเกตคนจีนจะบอกว่าว้าเฮ้ย高兴认识你คืออะไรมันเป็นความสุขแบบประเดี๋ยวประดาวแบบตอนนี้คือดีใจที่ค่อนข้างจะอึกกระทึกคึกคักดีใจนานหน่อยจะค่อนข้างจะใครชินแต่เหนือกว่าใครชินคือสิ่งฝูหมายความว่าไงครับคือเป็นความสุขแบบโอ้โหเป็นสุขแบบ sustainable สุขอะสุขแบบยั่งยืนอะเข้าใจไหมถึงเรียกว่าสิ่งฝูเช่น你是我的幸福เธอคือความสุขของฉัน you are my happinessเข้าใจไหมเป็นสุขแบบไงสุขแบบสงบสุขแบบสว่างสุขแบบนั่นแหละสุขนานหน่อยเข้าใจไหมสุขแบบที่บ้านนะสุขแบบพ่อแม่รักเรา家里大大小小的事儿都由妈妈负责家คือบ้าน家里คือในบ้าน大大小小的事儿นะส่วนมากเนี่ยเวลาเราใช้ adjective มาต่อกันเช่นคำว่า大แปลว่าใหญ่เฉียวแปลว่าเล็กเอามาติดกันต้าต้าเฉียวเฉียวมารวมกันอย่าไปแปลว่าใหญ่ใหญ่เล็กเล็กสมมติถ้าผมแปลเลยนะว่าใหญ่ใหญ่เล็กเล็กเนี่ยคุณจะคิดว่าอะไรคือไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กเนี่ยทำไมคือทุกแบบเลยเข้าใจไหมส่วนมากจะแปลว่าทุกโอเคไหมโอเคเช่นสมมติคำว่าเหล่าแปลว่าแก่ไม่ต้องสมมติมันแปลว่าแก่คำว่าเช่าเนี่ยแปลว่าเด็กนะเหล่าเช่าผมเอามาติดกันเหล่าเหล่าเช่าเช่าคือทั้งแก่ทั้งเด็กแปลว่าอะไรก็แปลว่าทุกไงทุกคนไงเฮ้คือดำไปคือขาวเฮ้ไปทั้งดำทั้งขาวแปลว่าอะไรก็แปลว่าทุกเช่นกันเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าต้าต้าเสียวเฉาแต่ชันะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็คือทุกเรื่องตู้โยมาม่าผู้จะนะคำว่าโยตัวนี้ก็คือมีคนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบคำว่ารับผิดชอบเนี่ยใช้ verb ก็คือคำว่าผู้จะเข้าใจไหมบุคคลที่รับผิดชอบเมื่อกี้ผมสอนแล้วไงเช่น family members คือคำว่าสมาชิกในครอบครัวเราใช้คำว่าจาเหรินถูกไหมแล้วถ้าคนที่รับผิดชอบก็คือผู้จะเหรินเพราะคำว่าผู้จะเป็น verb เช่นเรื่องนี้ใครรับผิดชอบ我负责ฉันรับผิดชอบเองเข้าใจไหม你负责ถ้าเติมเข้าไปก็คือ由 somebody 负责由我负责由你负责由他负责มีเขารับผิดชอบนี่เข้าใจแล้วฮะ负责人คือคนที่รับผิดชอบ家人คือคนในบ้าน爱人คือคนรัก仇人คือศัตรูคู่แค้นก็เติมคำว่าเหรินเข้าไปเห็นไหมฮะทีนี้ป้าป๋า什么都不管คืออะไรคนจีนเนี่ยเขาจะมีคำพูดในสมัยโบราณเลยนะว่า男主外女主内男คือผู้ชาย女คือผู้หญิง男主外ก็คือคำว่า主ก็คือเป็นหลักนะฮะผู้ชายเนี่ยคุมข้างนอกบ้านเรื่องในบ้านเนี่ยให้ผู้หญิงดูแลหนีจุเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นยุคที่นันหนีผิงเติร์ดผิงคือราบเรียบเติ่งคือเลเวลระดับที่มันราบเรียบก็คือระดับที่มันเท่ากันพื้นนี่มันเรียบคืออะไรคือมันไม่มีสโลปไงเห็นไหมผิงเติ่งจึงหมายถึงหรือกับว่าผิงเติ่งเข้าใจไหมเสมอภาคกันนั้นหนีผิงเติร์ดมันก็เลยเป็นยุคที่แบบว่าผู้หญิงก็อยากทำงานข้างนอกก็ได้นะไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายก็ได้บางคนที่อยากจะพึ่งก็มีอีกเยอะนะครับแต่อย่างผู้ชายอย่างผมก็อยากจะพึ่งพาผู้หญิงบ้างก็มีใช่ไหมเพราะบางทีแต่งงานเสร็จเนี่ยสังคมจีนเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนำก็เยอะนะครับผู้หญิงออกไปทำงานข้างนอกผู้ชายทำอะไรครับสีผู้สักผ้าสีหวานล้างจานซั่วไช่ทำกับข้าวก็มีนะฮะอย่างเช่นบ้านเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นนักเรียนชาวจีนเขียนนะฮะแล้วก็บอกว่าป้าป๋า什么事都不管นะคุณพ่อน่ะไม่ได้ยุ่งอะไรเลย
ข้าใจไหมคือเรื่องอะไรอ่ะพ่อก็ไม่สนใจไม่สนใจในที่นี้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าแม่เนี่ยเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยแม่จัดการหมดคุณสังเกตไหมคำว่าฟูเจอรับผิดชอบคำว่ากวนแปลว่าอะไรคำว่ากวนคือ manage จัดการดูแลไม่เหมือนกันนะครับฟูเจอร์คือ to have responsibility เข้าใจไหมฉันรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ถ้ากวนคืออะไรโยวัวไหลกวนกวนคือ manage ป้าป่าสมชาติต้องปกวนพ่อไม่จัดการอะไรสุยรันแม้ว่าจะหูเวยชินคำว่าเวยชินเนี่ยก็จะไปแปลว่าWeChat ก็ได้นะWeChat นี่แปลว่า WeChat แต่ในที่นี้เขาจะแปลว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่ได้ออกสิทธิ์ออกเสียงเท่าไหร่虽然爸爸无微信但是对我和弟弟非常好 A 对 B something A 对 B 很好เช่นสมมติว่า A 对 B แล้วก็บวกกับหาผู้หาแล้วกันง่ายๆโอเคคุณมีแฟนคนหนึ่งแล้วผมเป็นห่วงคุณถ้าตุ้ยหนีขับมาเขาดีกับเธอไหมถ้าตุ้ยหนีเขาบุหาเขาดีหรือไม่ดีกับเธอถ้าตุ้ยหนีจะมายักเขาปฏิบัติต่อเธอยังไงเข้าใจไหมในที่นี้เขาบอกว่าอะไรป้าป่าตุ้ยวัวเหอตี้ดิเฟย์ฉังเขาฮะป้าป่าตุ้ยหนีเขาบุหาป้าป่าตุ้ยหนีจะมายักป้าป่าตุ้ยวัวเฟย์ฉังเขาพ่อเนี่ยดีกับฉันกับน้องชายมากเลยป้าป่าฟึ่งชิยูมัวอันนี้บรรยายลักษณะของคนแล้วว่าพ่อเป็นยังไงนะฮะเอาคำว่าโยมัวโยมัวก็คือแบบโหแบบมีอารมณ์ขันมากเลยนะเราไปดูประโยคที่สำคัญกันเลยนะครับ我呢学习成绩还算好คือผลการเรียนของฉันเนี่ย还算好ก็ถือว่าดีนะ还算好也不是非常好นะแต่ถือว่าดีเข้าใจไหมครับ年年评为三好学生นะก็คือได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นอะไรก็ว่าไปเป็นอะไรรางวัลของเขาอะนะฮะ有时在家做家务นะ会不服气บางครั้งอะ家务คำว่า家务นี่คืองานบ้าน家คือบ้านนะครับทำงานที่บ้านนะบางครั้งเขามาช่วยงานที่บ้านตีตีโยเดี๋ยววัวผีเด็กน้องชายเนี่ยเป็นคนที่วัวผีก็คือซุกซนนะครับแต่ชื่อย่อเหิงเขอไอแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักเช่นกันนะฮะคำว่าเขอไอนี่ใช้ง่ายมากเลยน่ารักถ้าหวอผีคือซุกซนถ้าเฉียวผีก็คือเอาแต่ใจถ้าหากว่าเน่าเชื่อก็คือชอบสร้างเรื่องหรือว่างงแงสมมติถ้าหากว่างงแงนี่ใช้บ่อยเช่นคุณใช้กับไอ้นี่ก็ได้นะแฟนคุณก็ได้นะงงแงมากเลยอ่ะฉันจะเอาอย่างนั้นนะฉันจะเอาอย่างนี้นะไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่อะไรนี่ปีเน่าเหรอคืออะไรอย่ามางงแงนะหรือเด็กดิ้นเจ้าของเล่นนี่ปีเน่าเหรอปีก็คืออะไรอย่าเน่าเหรอคืออย่าทำตัวเน่าแบบเขาว่าไงเขาว่าเน่าในภาษาจีนนะก็คือกระจองงงแงพูดง่ายๆนะครับเน่าเชอร์ก็คือสร้างเรื่องสรุปวัวตาอยากจะสรุปอย่างเดียวเลยนะฮะวัวตาจ้าถิงครอบครัวของฉันเนี่ยเขินเขอไอ้ครอบครัวของฉันน่ารักมากนะครับวัวตาจ้าถิง很幸福นะ幸福ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นความสุขแบบ sustainable น้องชายของฉันเนี่ยนะครับเวลาที่หวาดผีเดือดโหดเวลาที่ซุกซนเนี่ยนะครับหมานเหลี่ยนเฮ้น่าจะดำมากเลยนะฮะไม่รู้ไปเล่นอะไรเสียงเป่ากงอีกอย่างนะครับเวลาเขาบอกเป่ากงเนี่ยคนจะนึกถึงอะไรคำว่ากงเนี่ยมักจะใช้เรียกผู้ยิ่งใหญ่เช่นเหล่ากงสามีผู้ยิ่งใหญ่นะครับคำว่าเหล่ากงนี่ใช้เรียกสามีหรือว่าผู้หญิงจีนเนี่ยเวลาเขาคบกับผู้ชายแล้วเนี่ยเขาจะเรียกแทนผู้ชายว่าเหล่ากงอ่ะเหล่ากงอ่ะมันก็คือคล้ายๆอารมณ์แบบอบป้านิดนึงนะก็คือแบบอ้อนๆนะฮะแต่คำว่าเหล่ากงเนี่ยก็คือจะต้องความสัมพันธ์นั้นที่จะลึกซึ้งใกล้จะแต่งงานกันแล้วพูดง่ายๆหรือไม่ก็แต่งงานกันแล้วก็ยังเรียกว่าเหล่ากงก็ได้ก็คือสามีไปเลยแต่ถ้าเปากงกับเหล่ากงนี่ไม่เหมือนกันนะเปากงก็คือโอ้ท่านเปาบุญจิตกวนกงอ่ะถ้าผมบอกกวนกงแซ่เปานี่ก็คือท่านเปาถ้ากวนเนี่ยมีแซ่กวนแบบใหญ่ๆไหมมีสิฮะกวนอูไงกวนกงนี่เข้าใจยังเออแต่ว่าเป็นเพศผู้นะฮะถ้าว่าเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยใช้กงไม่ได้นะกงยังแปลกได้อย่างอย่างหนึ่งก็คือเพศผู้ตรงข้ามกับหมูเช่นกงจีไก่ตัวผู้หมูจีไก่ตัวเมียเวลาหมดลงแล้วนะครับ今天的节目到此结束下周同一时间不见不散สวัสดีครับ